ี๊ยบโอ้ซ่าคูณสองเบรกนี้นะคะกลับมาดูดวงอัปเดตดวงรายวันกันดีกว่านะคะกับแม่หมอสุดแซ่บที่สุดใน3โลกนะคะดร.เอซูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรคไหนอะโรคอะไรบ้างโรคระบาดโรคมะเร็งโอ้ยไม่เอาสิเออไม่เอาสิ30บาทรักษาสุดโลกก็ไม่ใช่โอ้ยตายแซ่บที่สุดใน3โลกคือโรคการงานการเงินโรคสุขภาพและโรคความรักพูดดีอ่ะพูดดีแต่วันนี้วันที่โชคดีค่ะอันดับ1คือวันเสาร์ค่ะใครอยู่วันเสาร์มาฝากซื้อลอตเตอรี่หน่อยไม่มีอันดับที่2ค่ะนั่นก็คือคนที่เกิดในวันพุธค่ะและอันดับที่3ค่ะคือคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะว้าวตายแล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการงานการเงินที่แบบในพื้นดวงปกติเนี่ยที่ไม่ได้รวมของลัคกี้ใช่มั้ยคะมันก็ต้องระมัดระวังกันอยู่มีอยู่2วันที่ต้องอันนี้ต้องบอกว่าระมัดระวังค่ะเพราะว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนั่นคือคนที่เกิดวันอังคารอังคารนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันพฤหัสอ้าวจะไม่ทํารายการด้วยกันแล้วหรอเดี๋ยวคุณเล่นไม่เอาสิคุณแม่ไม่งานจะเยอะมากงานเยอะมากคือเขาเรียกว่าเป็นตัวเนื้อหอมแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยแบบเร่งด่วนก็ให้ระมัดระวังอยู่ดีๆเราก็งานเข้ามาท่วมท้นอะไรอย่างนี้บางทีซานนี้อาจจะไม่ได้เจอปัญหาเหมือนคนวันอังคารก็ได้แต่ว่าอังคารกับพฤหัสช่วงนี้คือต้องระมัดระวังเขาบอกอย่างนี้คือในพื้นดวงเนี่ยเขาบอกว่าดวงดาวมันโคจรมันเปลี่ยนแปลงมันลงเรื่องการงานพอมันลงเรื่องการงานปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ดวงของเราเนี่ยติดขัดไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าโดยเฉพาะคนวันอังคารเองมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดแต่วันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงแบบที่เราวางแผนไว้อยู่แล้วหรือการเป็นอะไรที่เราค่อนข้างที่จะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาก็ได้ก็ต้องรอดูกันไปเรื่องสุขภาพแล้วคะคุณแม่ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าน่าเป็นห่วงอยู่2วันนั่นก็คือโรคที่มันจะเกี่ยวข้องกับแบบคือบางทีคนเป็นกระเพาะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อยๆแต่อันนี้เขาจะบอกว่าเป็นแล้วเป็นหนักเป็นแล้วที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนั่นก็คือคนที่เกิดในวันพุธก็คือวันของคุณแม่เองแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์ที่ต้องเรื่องสุขภาพในช่วงนี้คือบางทีอาจจะเป็นโรคเก่าๆกำเริบโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงความรักความรักนะคะชีวิตไม่ห่อเหี่ยวแน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาวันนี้ดีกว่าวันที่จะมีเกณฑ์เด็กมาหลงรักเด็กมาอ้อหลอนั่นเด็กมาอ้อหลอนั่นนี่คือวันเสาร์และวันศุกร์แกไม่ต้องละมั่งพวกแกก็คนอายุมากกว่าอยู่แล้วเออได้อยู่นี่เด็กแต่เขามีอยู่แล้วไม่นับแต่คือมันเป็นคนวันเสาร์และวันศุกร์คือช่วงนี้จะมีเด็กมาอ้อหลอนะคะก็ถือว่าเป็นกระชุ่มกระชวยใจไปก็ดีไปนะคะมาดูดวงแขกรับเชิญของเราในนี้บ้างค่ะใช่แล้วเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นโอ้เป็นผู้ชายหน้าคล้ายพี่เบิร์ดเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยมุมนี้นะแต่อายุไม่น่าจะใช่แล้วลูกเกิด31นะคะนี่เป็นน้องฉันกี่ปีอ่ะ8กุมภาแม่อย่าพูดเรื่องอายุค่ะแม่เออเขาเลข3กันหมดแล้วล่ะลูกวันจันทร์ปีมะโรงอ่ะยังไงคะคนนี้เรื่องเด่นเรื่องด้อยเรื่องเด่นเขาบอกว่าคนนี้มีปากเป็นอาวุธคำว่าเป็นอาวุธคือเป็นอาวุธทำมาหากินเลข8คือเลขคำพูดเลขค้าขายเลขเจรจาต่อรองเลขพูดเลขเป็นคนขี้อ้อนได้เป็นคนที่มีความหวานอยู่ลึกๆด้วยความเซนซิทีฟด้วยเหมือนกันเป็นคนหวานจันแต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีความตรงนะฮะเพราะว่าจริงๆยังอยู่ในราศีมังกรแล้วก็เป็นปีมะโรงด้วยดังนั้นเนี่ยคือพอมังกรมะโรงด้วยเนี่ยมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วดังนั้นก็จะมีความข้อด้อยคือไม่จะใช้คำว่าข้อที่ต้องระวังเป็นก็คือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปในบางเวลาที่ต้องระมัดระวังแต่โดดเด่นก็คือเป็นคนที่สงสารคนแล้วก็ปากนี่แหละคำพูดคือทำมาหากินถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับนักร้องพิธีกรนักข่าวเหมือนพวกเราอะไรจะดีหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างดีอยากเห็นแล้วว่าเด็กมากวันนี้คุณแม่ติดเสื้อไหลเดียวแต่จะเป็นเกาะอกอยู่แล้วจะหล่อไม่หล่อขนาดไหนไปพบกับแขกรับเชิญของเราคนนี้เลยค่ะออกมาไม่เจ้าชู้ครับผมนี่นั่งนี่ไม่ชอบผู้ชายนั่งรู้ที่รู้ได้ยังไงไม่ชอบผู้ชายนั่งอันนี้อะไรนะดนตรีไทยเหรอโอ้ยใช่ก็ต้องวงดนตรีไทยอยู่จะบ้าหรอรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าการดูดวงของหมอดูต๊อกแต๊กนี่คือไม่ได้ยินหรอว่าต้องแตะตัวนะต้องแตะตัวต้องจับมือสื่อสัมผัสสัมผัส
เป็นคุณริวเหรอฮะบ้าก็พูดไปงั้นแรกต้องจับมงจับนอนเมื่อกี้แม่นไหมตรงไหมถ้าเมื่อกี้ในเรื่องของพิธีกรเรื่องของค้าขายเนี่ยตรงเลยครับเพราะว่าทำอยู่ทั้งสองอย่างตอนนี้เป็นงานหลักทั้งคู่เลยแล้วก็ในเรื่องของชื่อผมจะถามนิดนึงเหมือนกันคือในจริงอ่ะชื่อผมเนี่ยเขียนว่าอัครนัทแต่ผมเป็นคนที่รู้สึกว่าอัครมันดูยิ่งใหญ่กันไปผมก็เรียกตัวเองว่าอัครนัทอันนี้ควรจะต้องมีวิธีการแก้ไขไหมจริงๆไม่ค่ะมันอยู่ที่การออกเสียงแต่ว่ายังไงซะมันเขียนว่าอัครนัทถูกไหมใช่มันเขียนว่าอัครนัทใช่ได้ไหมเหมาะกับวันเขาไหมมันใช้วันได้แหละเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าคือเขาเป็นปีมะโรงแล้วเกิดราศีมังกรดังนั้นเขาใช้ชื่อใหญ่ได้อยู่แล้วโอ้เพราะมันใหญ่อยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยบางคนที่ไปใช้ใหญ่เกินขึ้นไปอีกดับเบิลอีกมันก็จะต้องเหมือนแบบถ้าบุญไม่ถึงหรือบารมีไม่ถึงหรือไม่ได้เป็นคนที่คอนโทรลตัวเองได้อารมณ์ก็จะร้อนอารมณ์จะร้อนแต่ว่าจริงๆดวงดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเป็นน็อตอัครนัทน็อตอัครนัทอย่างเงี้ยอะไรดีแล้วอัครนัทก็ได้จริงๆเพราะมันเป็นคำพ้องคือแล้วแต่ความสบายใจของตัวเองแต่จริงๆไม่มีปัญหาชื่อดีอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าพื้นฐานเรื่องของต้องระวังคือเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงมีไหมอารมณ์ร้อนตรงๆป่ะโอ้เป็นคนแบบนั้นเลยครับคือเราจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองคือเหมือนแบบว่าคนอาจจะพูดอะไรมาแต่เรารู้สึกว่าเรามีตรรกะในเหตุผลแบบนี้ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนต้องมีเหตุผลที่ดีกว่าของเรานะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยจะมีเหตุผลแบบนี้ถ้าเรายังคิดว่าล้มของเราไม่ได้ก็ยังเชื่อตัวเองโอ้โหมันเลยให้เป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องทะเลาะกับคนอื่นแต่ก่อนเป็นบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เราก็ทำงานเยอะเราก็จะรู้ว่าโอเคคนเรามันก็มีมุมหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาขยี้ดวงกันต่อถ้าอยากรู้เลยเสริมเข้าไปนะคะคแต่ว่าอยากรู้ว่าเข้าวงการได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยซีตอนนี้เป็นขวัญใจวัยทีนมากเลยขวัญใจวัยทีนขวัญใจวัยทีนยังไงล่ะขวัญใจเป็นแม่ก็ได้เอายังไงเราเนี่ยฮะมันยังไงเมย์สมัยชอบตีแม่ยังไงก็ไม่รู้ผักตลอดเวลาโอ้แอคติ้งไหลรถนะไหลรถก็พากขึ้นเซ่งนิดนึงเข้าวงการได้ยังไงจริงๆแล้วผมเข้ามาโดยความบังเอิญครับผมไปเขาเรียกว่าตอนนั้นคือแอดมิชชั่นสมัยก่อนคือแอดมิชชั่นแล้วก็ไปกับเพื่อนเขาแบบหน้าตาดีอ่ะถูกทาบทามให้ไปเป็นแบบเขาจะเหมือนไปประกวดอะไรสักอย่างนึงผมไปกับเพื่อนเพราะผมจะไปเล่นเกมด้วยกันเสร็จแล้วพอไปแล้วเนี่ยก็เหมือนแบบในกองนั้นมันมีการแคส2 อย่างจริงๆไม่เชิญแคสหรอกแต่เหมือนแบบเขาทำอยู่2 อย่างเหมือนหาเด็กหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปนั่งรอเพื่อนเขาก็เห็นเรานั่งว่างๆเขาเออน้องๆมาไหมมาไหมเราก็ทำอะไรครับพี่อ๋อเนี่ยพี่หาพิธีกรรายการของช่องแต่ก่อนเป็น True Music ก่อนแล้วเอาล่ะครับแล้วไงครับเขาบอกเนี่ยลองมาแบบทำเป็นโยนส่งเพลงโจนเข้าเพลงให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเข้ายังไงครับทำยังไงก็เขาก็บอกแล้วเราก็เลยลองทำหลังจากนั้นมามันก็คือเป็นโอกาสที่ได้ลองทำมาเรื่อยๆคือเราไม่มีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเลยแต่โชคดีที่เราแบบได้โอกาสมาค่อนข้างบ่อยเหมือนได้ฝึกบ่อยๆมันก็เลยมีโอกาสในการที่จะพูดลองพูดแล้วก็ได้ทำมาจนทุกวันนี้สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนเก่งแต่จริงๆด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยแหละก็โดดเด่นอยู่แต่ก่อนผมหน้าตาแบบคุณประกวดอะไรคุณประกวดอะไรผมไม่ได้ประกวดอ๋อผมเคยประกวดครีโอครับหนุ่มครีโอต้องหล่อต้องหล่อสิ2000เท่าไหร่ไม่รู้9ให้ก่อนครับยังเด็กโอ้ขอบคุณครับยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยเด็กเนาะแต่ประกวดก็ประกวดครีโอมาครับแล้วก็ทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ทำให้แบบต่อยอดงานอื่นๆด้วยคนมาแบบพีครู้จักมากสุดจากอะไรจริงๆรู้จักจากเข้าแบบก้อนใหญ่เลยอ่ะจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเล่นกับมาริโออ่ะครับแล้วก็น้องใบเฟิร์นแล้วก็พิธีกรก็จะเป็นแบบเวกคลับรถโรงเรียนของแบงของอะไรก็รู้จักเยอะเหมือนกันครับคือจริงๆต้องบอกว่าผมว่าอาชีพของพิธีกรน่ะมันเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพของการส่งเสริมคนอื่นมากกว่าไม่ใช่เหมือนดารานักร้องที่จะถูกรับการโปรโมทค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆงานละครหนังพิธีกรชอบอะไรที่สุดถ้าชอบเลยนะครับพิธีกรครับผมว่าพิธีกร1ผมชอบระบบในการทำงานของพิธีกรแล้วก็ชอบในการเป็นตัวเองของพิธีกรแล้วก็ได้พูดคุยแต่ก่อนผมเป็นคนไม่พูดแล้วพอเหมือนมาได้พูดอ่ะมันสนุกทำไมเมื่อก่อนไม่พูดอ่ะ
พราะอะไรคะไม่รู้จริงพี่ทำไมต้องใช้น้ำเสียงเหมือนคุยกับแฟนอ่ะทำไมอ่ะปกติก็สัมภาษณ์เสียงนี้เมื่อก่อนทำไมไม่ค่อยพูดล่ะคะไม่รู้จะพูดอะไรพี่ชอบนั่งฟังคนคุยกันมากกว่าหรอแบบพี่ผู้คุยกับพี่ต๊อกแตกหรือว่าพี่สนี้โค้ชเป็นคนแรกที่เรียกพี่ต๊อกแตกด้วยปกติเขาเนี่ยมาเรียกคุณแม่ตลอดเรียกคุณแม่ก็ได้เฮ้ยแหมล้วงแขนเขาตลอดมาเรื่องน้องต่อดีกว่านี่น็อตกันนะผมมาสายนี้ด้วยแต่ก่อนเราเป็นคนชอบฟังมากกว่าแล้วพอฟังเยอะๆมันทำให้เรามีข้อมูลเหมือนมีข้อมูลในลิ้นชักเยอะแต่พอมันถึงเวลาที่จะต้องดึงออกมาใช้จริงๆอ่ะเฮ้ยมันสนุกว่ะเรื่องนี้เราก็มีเรื่องนั้นเราก็มีมันก็ดึงออกมาใช้แล้วก็ฟังอีกเพิ่มอีกก็สนุกไปใหญ่แต่ใครจะรู้ว่าจบเรียนมาเนี่ยหักมุมกับทุกวันนี้มากเลยนะหักมุมมากครับทุกคนก็บอกว่าเรียนอะไรไหนบอกก่อนผมเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่จุฬาครับผมเกิดจากว่าแต่ก่อนเป็นนักฟุตบอลชอบในการเตะฟุตบอลมากแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเอ้ยถ้าจะดึงสายนักฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนนั้นยังไม่พัฒนาเหมือนทุกวันนี้มันจะไม่มีกินนะจะยังไงดีอ่ะอย่างนั้นมาเรื่องเรียนดีกว่าเลยเลือกที่จะกลับมาเรียนเพราะกลับมาเรียนเราก็ยังอยากในเครือข่ายของฟุตบอลในกีฬาอะไรแบบนี้อยู่ก็เลยเอาไงดีวะมีคณะนี้เกิดขึ้นมาบนโลกก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาผมก็เลยลองไปศึกษาดูแล้วก็ชอบโอ้มีอะไรเยอะนะผู้ชายคนนี้ใช่สิคุยวันนี้วันเดียวไม่หมดหรอกจริงๆต้องมาอีกนะ อันนี้เสริมงานให้น้องก่อนนะคะก็คือดวงงานเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยดีอยู่แล้วคือเหมาะมาทางนี้เหมาะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีขึ้นไปได้อีกเราเกิดวันจันทร์ปีมังกรอะไรแบบนี้นะคะสีที่มันเหมาะกับเราก็คือพวกสีเขียวครับพวกสีเขียวพวกสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเหมาะกับเราอะไรเงี้ยยืมหมอนเนี่ยไม่ยืมเสื้อพี่คือแบบนี้ก็ใส่ได้คือให้มันเป็นเสื้อสีที่มันไม่ดำเป็นพวกสีกรมสีน้ำเงินอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเหมาะกับเราแล้วก็อย่างนึงนะคะในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือบูชาพระพิฆเนศวันจันทร์เนี่ยก็บูชาได้อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะไปได้ดีเหมือนกันค่ะครับผมมาพูดถึงเรื่องความรักบ้างดีกว่าพูดให้พวกคุณเจ็บช้ำน้ำใจเล่นทำไมข้อนี้มันเขียนอยู่ทนโทษถามว่าทำไมไม่ถามดูก่อนไฮไลท์หนาชนะครับพี่ไฮไลท์ไว้หนาแล้วให้ฉันดูก่อนขอถามเรื่องความรักหน่อยคบกับแฟนมากี่ปีแล้วคะบอกเขาไปสิคะตัวเองว่าเราคบกันมากี่ปีใช่เธอหรอกำลังจะ3ปีกำลังจะ3ปีวางแผนอนาคตแฟนชื่ออะไรเฮ้ยไม่อยู่ดีก็หมดอารมณ์อ่ะนี่เราต้องขนาดนั้นเลยเหรอเป็นคนนอกวงการครับคนนอกวงการแล้วจะรู้จักกันได้ไงเขาอยู่แถวบ้านผมครับเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่8ครับเดือน8เดือน7ครับอ๋อ8เดือน7เกิดวันเลข8เหมือนกันด้วยเกิดวันพฤหัสวันที่8เดือน7คือจันทร์กับพฤหัสน่ะมันสามารถไปกันได้มั้ยมันก็ไปกันได้นะส่วนนึงแต่ว่าคือมันอาจจะเป็นอยู่ในส่วนน้อยคือพฤหัสเองเค้าจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวอยู่หน่อยนึงแต่วันจันทร์ก็เป็นคนที่ชอบให้คนเอาใจพฤหัสอย่างนี้เป็นคนพฤหัสนี่ก็จะรู้ว่าฉันเอาใจบ้างเป็นบางทีแต่จะไม่เป็นคนขัดเป็นคนแข็งแต่ไม่ได้ขัดใจแฟนไม่ชอบขัดใจแฟนแต่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบจะอ้อนจะอะไรแต่คนวันจันทร์บางทีเป็นคนที่บางทีมีมุมลำขี้ลำคาญคนแต่ชอบให้มีคนอยู่ด้วยให้มีคนเอาใจอะไรเงี้ยจะมีมุมเวลาในเรื่องของความรักก็จะมีก็จะเซนซิทีฟหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของดวงจันทร์กับพฤหัสก็จะไปได้อยู่แต่ว่าถ้าจะดีมากจริงๆก็คงต้องวันพุธถ้าเกิดว่าคบกันแบบนี้ควรจะเสริมเรื่องอะไรบ้างจะได้ความรักแน่นแฟนมากขึ้นคุณแม่ปกติเนี่ยเราพูดกันมาโดยตลอดคุณแม่พูดตลอดว่าในเรื่องของความรักคนเราเนี่ยผู้หญิงคนเราเนี่ยมันจะมีความรักที่มันจะชัดเจนจริงๆคือต้องหลังอายุ26หลังเบญจเพสไปแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราคบกันกับใครสักคนนึงแบบถ้ามันยังไม่เลยอายุ26ไปบางทีมันอาจจะมีเกณฑ์เลิกหรือเกณฑ์อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดคบเลยไปเหมือนอย่างน้องน็อตเขาคบกับแฟนเขาเลยช่วงอายุ28 29ขึ้นไปแล้วยังคบกันอยู่นั่นคือคนนี้แหละถือว่ามั่นคงถือว่ามั่นคงใช่เป็นช่วงเวลาพิสูจน์เพราะช่วงนี้ต้องผ่านพ้นให้ได้นะลูกจากมหันตภัยทั้งหลายแต่จะบอกว่าขวดส่วนใหญ่คนวันจันทร์เขาจะคบคนอายุมากกว่าแต่มักได้อายุน้อยกว่าคือความต้องการของคนวันจันทร์จะชอบแบบผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่แต่จะได้คนอายุน้อยกว่า อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยออกปะดังนั้นนี่ก็ไม่เป็นไรเราก็คุยกันเดี๋ยวแลกไลน์ไว้เราก็คุยกันเป็นที่ปรึกษาได้เป็นที่ปรึกษาได้แล้วก็แบบถามไหมว่าเขาอยากจะปรึกษาไหมโดยรวมทั้งหมดดีแหละคือยังเด็กอยู่แต่ว่าอนาคตมั่นคงอย่างนี้ไว้ถ้าเกิดว่าใช่วันนั้นคนนี้แหละชัดเจนแต่ว่าตอนนี้อยากให้ช่วยดูแลคุณแม่หน่อยเห็นคุณแม่ช่วงนี้แบบว่ากระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนี่จบวิทยาศาสตร์การกีฬามาให้ลองสอนท่าออกกำลังกายได้ไหมชอบออกกำลังกายไหมชอบเอาท่าไหนก่อนดีคะ
สอนเอาที่แบบรักษาเการักษาไม่แต่จริงอ่ะออกกำลังกายมันผมว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนแบบชอบไปโยคะผู้หญิงชอบไปโยคะหรือบางคนอาจจะชอบวิ่งบางคนชอบไปฟิตเนสอย่างผมแบบไม่ชอบอยู่ในฟิตเนสผมชอบอยู่ในสนามฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือชอบทำกิจกรรมมากกว่าใช่กิจกรรมไม่ใช่แบบเป็นรูทีนไม่เขาชอบกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่าในร่มเออเอาใช่ใช่ต้องสิก็ไปฟุตบอลก็ออกกำลังแจ้งสิแม่ไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยแม่ก็กลางแจ้งใช่ก็กลางแจ้งถูกต้องไปด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ก่อนจะส่งแม่ไปไปสอนไม่สอนนี้หรอสอนแม่หรอใช่สอนคุณแม่เพราะเดี๋ยวจะส่งแม่ไปเขายังอยู่กับเราในช่วงหน้าโอเคอยากอยู่ด้วยได้ไหมได้สักท่าด้วยสักท่าสักท่าอยากเอาไปสักท่าด้วยน็อตถ้าพี่อยากจะมีซิกไม่ต้องถึงขั้นซิกแพคแต่ว่าหน้าท้องแบบแบนราบเรียบแบนราบเรียบจริงๆเป็นแพลงอะไรก็ได้ที่แกชอบทำไงอ๋อชอบทำอยู่แล้วใช่ไหมชอบทำอยู่แล้วซานีเขาจะถ้าใครตาม IG เขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบคนที่ชอบแพลงตลอดแต่แพลงจริงอ่ะคนปกติที่ถูกต้องมันต้องทำมันต้องหงายมือครับมันต้องหงายมืออ๋อไม่ใช่แบบนี้เหรอฮะไม่อย่างนี้อยู่ได้เป็นวันครับอ๋อจริงถ้าหงายมือแล้วตัวมันแบบเขาเรียกว่าอะไรขนานกับพื้นนะครับมันก็จะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นพี่ต้องเปลี่ยนทางนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องหรอที่จะพูดต้องขนาดนั้นเลยฮะลงเลยเพื่อผู้ชายใช่ครับพี่จะพูดโทษนะครับนิดนึงฮะจับได้มือฮะแบมือครับพี่จับได้เนี่ยหวงตัวป่ะแล้วก็เก่งโฟกัสที่แบบตรงท้องนะฮะพี่จะไม่น่าหรอกอันนี้มันจะอยู่ยากเข่าเข่าพี่เริ่มไปแล้วนะครับกำลังมวนท้องอยู่หรอเดี๋ยวจะมีกลิ่นมาแล้วตายแล้วจะคลอดลูกตอนนี้นะคะขอบคุณแม่หมอต๊อกแต๊กก่อนเลยค่ะขอบคุณนะแต่ว่าเดี๋ยวน้องๆยังอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเรามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการขัดขอบรองเท้าขัดรองเท้าก็คือปกติมันไม่ได้เปื้อนทั้งรองเท้าไงเราก็จะมาซักทั้งรองเท้ามันก็จะยังไงอยู่มาขัดเฉพาะขอบกันบ้างดีกว่าง่ายมากโดยใช้ยาสีฟันอยู่มีเกมให้เล่นด้วยช่วงหน้ากลับมาค่ะสำหรับคนที่อายแล้วการเข้าสังคมคงเป็นเรื่องยากเพราะไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรดังนั้นวันนี้เราเลยมีวิธีง่ายๆมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยแต่งตัวให้เหมาะกับกาลเทศะเมื่อพบเจอผู้คนให้ทักทายด้วยวาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมชวนคุยด้วยบทสนทนาง่ายๆอย่างดินฟ้าอากาศวงดนตรียอดนิยมนอกจากนี้ให้ทำตัวเป็นคนง่ายๆไม่จูจี้ขี้บ่นแค่นี้ก็เป็นวิธีเข้าสังคมง่ายๆแล้วล่ะค่ะสนับสนุนโดย Laneige สวยเฉียบเนียบโอ